รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับ4โมงครึ่งทางวอล์กไพร์ช่อง23นะครับแขกรับเชิญวันนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นลูกสาวของนักมวยชื่อดังของเมืองไทยพ่อไม่หล่อลูกสาวสวยเหลือเกินแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากน้องเบสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตายสวยจังเลยสวยพ่อโชคดีไม่แน่เลยของพ่อมาเลยเนาะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์นะคุณผู้ชมทำยังไงถึงจะดังในยูทูบเบอร์อ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเรามีความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ม้อเลยนะไม่ได้ม้อโอเควันนี้น้องเบสจะต้องมีภารกิจทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานนั่นก็คือเมนูไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งเริ่มไข่เยี่ยวม้าใช่ไหมคะใช่ค่ะ10นาทีแล้วไหนคือไข่อะคะได้ใช้ได้หมดเลยเนาะหนูคะหนูทำ YouTube ของหนูชื่อช่องว่าอะไรคะคำสิง Family Channel ค่ะติดตามชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันในคำสิงแต่ละว่าปอกไข่ยังไม่รอดเลยอะไข่เยี่ยวม้าแล้วคือไหนคะไข่สีนี้เหรอคะเอาเถอะค่ะทำไปเถอะกินได้แหละอันนี้ใช่ไข่ยูมาไหมไม่ทราบค่ะตายแล้วอันไหนไข่ยูมาเธอก็ยังไม่รู้เลยหนูขอให้ที่บ้านมาช่วยได้ไหมคะหนูจะเรียกใครมาหนูจะเรียกพ่อมาก็คงจะประชดฉันคว่ำหน้ากระทะนี่แหละหน้าโทรศัพท์เหรอทำเป็นวิดีโอคอลเลยใช่หรือเปล่าใช่ค่ะอย่าบอกว่าอยู่กับฉันนะอย่าบอกฮัลโหลพ่อไข่เยี่ยวม้าคืออันไหนอ่ะไข่เยี่ยวม้าคือไข่สีดำอ่ะไข่สีดำอ่ะอันนี้เหรออืมนั่นแหละไข่เยี่ยวม้าแล้วต้องทำไข่เยี่ยวม้าอะไรนะคะกะเพราผัดกะเพราแล้วไข่เยี่ยวม้าคือต้องปอกเปลือกปะเอาต้องปอกดิลูกไม่ปอกยังกินได้เหรออ๋อคือปอกแต่เปลือกใช่ไหมแล้วก็เอาแต่สีดำใช่ไหมสีดำปอกเปลือกทุบไปฮะเอาลงกระทะกินได้หมดเหรอลูกกินได้หมดเหรอลูกกินไม่ได้หรอกลงกระทะจะไปกินได้ยังไงป้ายแนะนำลูกเอาเปลือกโยนลงกระทะก็กินได้หมดพูดอย่างนี้ได้ยังไงคะวันนี้พ่อเขาทำมาเป็นแม่เขาทำมาเป็นลูกก็เลยซื้อกินอย่างเดียวจ้ะพาลูกมาซื้อกินอย่างเดียวแล้วพ่อจะเป็นปอกดีต้องหั่นป่ะพ่อคงจะไม่มีวันนั้นเฮ้ยฉันว่าพ่อกับแม่เหมือนกันว่าถามแล้วก็ตอบอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะคือหนูต้องปอกเปลือกก่อนค่ะจากที่หนูก็หั่นลูกเป็นชิ้นเหมือนที่เราซื้อกินอ่ะมันก็ลูกนึงได้ประมาณ4ชิ้นค่ะต้องหั่นใช่ไหมพ่อการอยู่ใกล้ก็สอนหลานเลยสอนลูกเขาห้ามเขาให้แม่ทำเองดูมันหั่นกำลังหั่นไข่อ้าวดูมันหั่นไข่มันต้องไม่ต้องล้างก่อนหรอคะเราเกิดมาก็เคยเห็นหั่นแบบนี้จริงเหรอคะทำไมอ่ะพี่เหรอคะมันก็ได้เหมือนกันมันได้เหมือนกันค่ะหั่นไปเถอะสมรักทำไมลูกสาวสวยเงี้ยไม่โชคดีนะหน้าไม่เหมือนสมรักเลยอ่ะโอ้โหพ่อเขาถามพ่อเอกจ้าถามพ่อเอกจ้าลูกสาวผมของแท้ล้วนลูกสาวของแท้โอ้ยฉันก็ของแท้ไม่มีส่วนใดปลอมเลยพ่ออันไหนคือใบกะเพราอ่ะก็ใส่ใบกะเพราอันไหนอันนี้ปะอันนี้ใช่เหรอมันกะเพราเยอะแล้วเราเปลี่ยนเป็นผักกาดกะหล่ำไม่ได้เขาทำไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพราจะไปใส่ผักกาดกับกะหล่ำทำไมก็เป็นไข่เยี่ยวม้ากะหล่ำก็ได้ไม่ได้
าถ้ามีไข่เยี่ยวม้ากะเพราพ่อช่วยได้ไหมเนี่ยผักกาดไข่เยี่ยวม้าเนี่ยเออเหรอผักกาดไข่เยี่ยวม้าไปเรื่อยพ่อตื่นมานานเนี่ยเนี่ยดีถ้าทำพ่อยังมึนๆอยู่นะไม่เป็นไรหนูเอาผสมกันหมดนี่เลยลูกตอบแล้วผสมกันไม่พึ่งแล้วพ่อแม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะพูดสิช่วยอะไรไม่ได้เลยพูดเลยเฮ้ยอย่างน้อยก็ช่วยให้หนูรู้ว่านี่คือไข่เยี่ยวม้านะคะไม่เป็นไรประเดี๋ยวลูกผัดออกมาเป็นไข่สมรักละกันต่อไปคือพริกค่ะพริกทำไงอ่ะต้องถืออีกนานไหมเนี่ยไม่เอาแล้วไม่ให้คุยแล้วให้เขาทำเองเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าลูกสมรักทำกับข้าวกินลงหรือเททิ้งเดี๋ยวห่อไปห่อไปโอเคบ๊ายบายอาจารย์กินเผ็ดไหมคะตามใจเราก็ต้องเอาวันนี้ผัดใช่ไหมคะอันนี้คือมาผัดใช่ไหมใช่ค่ะผัดโอเคค่ะเราบอกเขาได้ป่ะได้ค่ะเอาไข่เยอะมาชุบไข่แล้วทอดอ๋อเอามาใส่โอเคอ๋อโอเคค่ะรสนะว้าวเฮ้ยภาพนี้ขอโทษค่ะซื้อกินเหมือนเดิมดีกว่าค่ะซื้อกินเหมือนเดิมดีกว่าค่ะเก่งอ่ะตายแล้วไข่เริ่มพองเป็นไข่เยี่ยวม้าทอดจานแรกในชีวิตไหมใช่ค่ะหนูไม่เคยทำอาหารเลยค่ะคืออยู่บ้านเนี่ยออกไปซื้อกินข้างนอกอย่างเดียวค่ะเหรอถ้าเกิดว่ามีอาหารในบ้านก็คือจะเป็นคุณย่าคุณยายอะไรเงี้ยค่ะทำให้เอาต้องทอดกะเพราอีกเหรอต้องกะเพรากรอบไหมทอดกะเพราไหมแล้วมันมีกะเพรากรอบเออใช่กะเพรากรอบมันก็ต้องมีกะเพรากรอบนั่นน่ะใส่ไปเลยทอดเลยจริงเหรออ้าวก็ต้องทอดกรอบใบจริงอาจารย์ไม่ได้แกล้งหนูนะอ้าวอาจารย์จะเอาเยอะไหมคะเอาเหอะให้มีใบเดียวก็พอละกติกาไม่หวังอะไรอีกแล้วเนี่ยกรอบแล้วเนี่ยโอเคกรอบกรอบแล้วกรอบแล้วเอาใส่ไปผัดเถอะไปอุ้ย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 ปรุงรสเซ่ปรุงเซ่เราจะใส่อะไรน้ำตาลค่ะเพราะหนูชอบกินหวานครับเจ้าเอานี่เกลือเหรออาจารย์ลงอุ้ยมันจะดีหนูแล้วอะไรอ่ะซีอิ๊วหนูว่านะอาจารย์กินแค่นี้อร่อยแล้วเอากินแค่นี้ก็อร่อยแล้วเหรอใช่ใส่เยอะๆไปเลยแบบไม่ต้องปรุงเยอะค่ะเทนี้ไปเลยเชื่อหนูเพราะว่าเนี้ยอร่อยมันคือซอสพอแล้วหนูว่าอร่อยแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่อะไรไข่เยี่ยวม้าอยู่ไหนก็ใส่ลงไปเซ่โอ้ยการทำกับข้าวเป็นอะไรที่น่ากลัวเนาะค่ะหนูไม่เคยกินเมนูนี้เลยค่ะเอาเหรอไม่เคยทำแล้วไม่เคยกินด้วยค่ะมันเป็นไงอะรสมันเค็มค่ะมันเค็มค่ะมันเค็มค่ะหนูคิดว่ามันคือน้ำตาลตอนนั้นก็ชิมสิคืออะไรอ่ะมันคือเกลือค่ะว้าวแต่ทั้งสองจานอ่ะต้องทำไงอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูใส่อันนี้เข้าไปเยอะๆน้ำตาลใส่น้ำตาลเยอะๆน้ำตาลอันนี้น้ำตาลใช่นะก็ได้แล้วล่ะอาจารย์มันอุ้ยทำไมมันไหม้อ่ะอะไรไหม้หมูหมูไหนไหม้เนี่ยค่ะมันไหม้ดำเลยเหรออ๋อไปเตานะไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพราของน้องเบสก็เสร็จเรียบร้อย
เดี๋ยวขอทำความสะอาดครัวเรียกคนมา30คนมาเก็บครัวเราแล้วอะไรทำไมฮะพอค่ะจริงเหรออร่อยเหรอจริงค่ะให้ดับของหวานหวานหนูว่าจะหยิบผิดตรงก็ได้นะคะอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องนะคะเอาอย่างนี้แหละโอเคช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปูจ๋าสไปซี่บิ๊กวิงมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อหมูติดมันบดและมันหมูแข็งบดลงในภาชนะปรุงรสด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบใส่ไข่แดงแครอทและต้นหอมซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่เนื้อปูนึ่งคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งใส่ส่วนผสมที่ได้ลงในกระดองปูม้าจากนั้นนำลงรังผึ่งแต่งหน้าด้วยเนื้อปูนึ่งนำไปนึ่งประมาณ15นาทีนำปูจ๋าที่นึ่งลงชุบกับไข่ไก่เฉพาะด้านที่เป็นส่วนเนื้อหมูจากนั้นนำลงทอดโดยใช้ไฟแรงจนสุกเหลืองสีสวยตักขึ้นค่ะจัดปูจ๋าสไปซี่บิ๊กวิงใส่จานเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยและใบผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ตาโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูปูจ๋าสไปซี่บิ๊กวิงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูรวมทะเลผัดพริกเกลือวิธีทำรวมทะเลทอดนำอาหารทะเลลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วละลายแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันนำอาหารทะเลที่คลุกแป้งแห้งไว้ลงคลุกกับแป้งที่ละลายน้ำใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนนำอาหารทะเลลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะใส่กระเทียมรากผักชีและพริกขี้หนูแดงโขลกเข้าด้วยกันพอหยาบใส่ลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าแดงสับและพริกชี้ฟ้าเหลืองสับผัดให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นใส่อาหารทะเลทอดผัดให้เข้ากันใส่กระเทียมเจียวและต้นหอมซอยผัดพอเข้ากันตักรวมทะเลผัดพริกเกลือเสิร์ฟใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องเบสแนะนำหน่อยซิพรีเซนต์อ่าหน่อยว่าทำอะไรยังไงน่ากินยังไงไข่เยี่ยวม้าค่ะกะเพราค่ะแล้วก็ผัดกันรวมกันค่ะอ่าเหรอคะค่ะจุดเด่นของอาหารจานนี้ที่ชวนรับประทานอยู่ตรงไหนคะจุดเด่นคือสีค่ะเหรอคะหนูเชื่อว่าไม่มีใครทำสีแบบนี้ได้แน่นอนเพราะว่ามันดำดำมิดเลยโอ้ตากะดำมิดเลยค่ะโอเคค่ะชิมค่ะหนูก็กินด้วยสิหนูต้องกินของหนูด้วยไม่กินหนูชิมไปแล้วไงไม่เอาต้องกินด้วยกันฉันไม่ยอมเป็นอะไรคนเดียวโอ้แต่กูโอ้แต่ตรงนี้ไหม้มากเลยอ่ะจานหยิบอันที่ไหม้อ่ะค่ะทำไมหยิบอันที่ไม่ไหม้ค่ะอ๋ออันที่ไม่ไหม้นี่ค่ะอ๋อไม่ไหม้มีอันไหม้กับไม่ไหม้ใช่ค่ะอะไรทำไมฮะพอค่ะจริงเหรออร่อยเหรอจริงค่ะให้ดับของหวานหวานหนูว่าจะหยิบผิดตรงก็ได้นะคะอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องนะคะเอาอย่างนี้แหละโอเคหนูคะใน YouTube ของหนูหนูมีเพลงประจำเห็นคนเขาตามกันเยอะแยะเลยชื่อเพลงอะไรอ่ะจริงๆเป็นเพลงของน้องชายค่ะเหรอชื่อเพลงอ่ะที่ตอนนี้ที่เป็นใหม่ล่าสุดก็คือชื่อเพลงว่าเดี๋ยวหาว่าหล่อไม่เตือนเดี๋ยวหาว่าหล่อไม่เตือนจะรอเท่าไรใช้อยู่ทำไม
จ่องเอาไว้เลยตบแล้วก็อย่างเงี้ยลงมาแค่นี้ใช่ค่ะอุตส่าห์มองเฉยๆเดี๋ยวคุณจะเสียใจตึงๆแค่นี้ตอนเด็กยังดูดีอย่างนี้นี่ค่ะโอเคสรุปแล้วไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพรากินได้พระตาเต้นสวยอ่ะโอเคอ่ะดีใจทำไข่เยี่ยวม้าอร่อยจังเลยวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ไข่รวมถึงไข่เยี่ยวม้าด้วยของ KCF มอบให้เอากลับไปทำใหม่นะถึงจะอร่อยกว่าเดิมโอเคครับค่ะรับเลยค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าจันนิสามีเมนูมาฝากน้องนะครับกุ้งกรอบเปรี้ยวหวานมะม่วงหนูรู้สึกไหมพ่อหนูพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องรู้สึกค่ะหนูก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันเนี่ยฉันเห็นหน้าเธอฉันรู้แล้วเธอต้องลูกสมรักเพราะฉันว่าเธอเข้ามาเริ่มไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูพูดรู้เรื่องนะคะรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องค่ะโอเคค่ะรู้เรื่องค่ะโอเคค่ะรู้เรื่องช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูซาลาเปาไข่เค็มไก่หยองวิธีทำไส้ไข่เค็มไก่หยองผสมไก่หยองกับน้ำพริกเผาเข้าด้วยกันจากนั้นนำไปหุ้มไข่แดงเค็มเตรียมไว้วิธีทำแป้งซาลาเปาขั้นแรกใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูยีสต์แห้งสำเร็จรูปและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมน้ำใบเตยนวดผสมจนแป้งจับกันเป็นก้อนใส่เนยขาวแล้วนวดต่ออีกประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งก้อนโดเนียนแบ่งแป้งโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกให้ริมแป้งบางตรงกลางหนาใส่ไส้ไข่เค็มไก่หยองลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดวางลงกระดาษรองซาลาเปาพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเรียงซาลาเปาลงในกระทะ5ชั้น38เซนติเมตรพร้อมฝาบวกชั้นนึ่งราหัวม้าลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดง่ายนำไปนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟแรงประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งซาลาเปาสุกจัดซาลาเปาไข่เค็มไก่หยองลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวม้าลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเรื่องทอดก็ต้องเป็นน้ำมันมรกตเป็นน้ำมันปลาล์มทอดแล้วจะได้กรอบรับรองจะติดใจนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตัดเกล็ดขนมปังตราโกกีแป้งประกอบอาหารใส่กับน้ำเย็นจัดนะอันแรกอาจารย์จะเอากุ้งจุ่มลงในแป้งเสร็จแล้วก็คลุกในเกล็ดขนมปังว้าวโหอาจารย์สวยจังเลยอ่ะน่าง่ายนะเอาล่ะเดี๋ยวกุ้งทอดของอาจารย์ก็เสร็จค่ะแล้วต่อไปจะทำซอสมะม่วงที่อร่อยที่สุดในโลกให้เธอชิมซอสมะม่วงซอสมะม่วงหนูรู้สึกไหมพ่อหนูพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องรู้สึกค่ะหนูก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันเนี่ยฉันเห็นหน้าเธอฉันรู้แล้วเธอต้องลูกสมรักเพราะฉันว่าเธอเข้ามาเริ่มไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูพูดรู้เรื่องนะคะรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องค่ะโอเคค่ะรู้เรื่องค่ะโอเคค่ะรู้เรื่องโอเคที่กุ้งสุกแล้วว้าวเย็นตรงนี้เบสค่ะเดี๋ยวจะใส่เนยสดลงไปก่อนเห็นมีพ่อไปออกรายการโน้นรายการนี้มีแต่คนก็บอกพ่อเป็นคนขี้โม้ขี้โม้ทำไมเขาเรียกขี้โม้เพราะว่าพ่อโม้ไงค่ะพ่อโม้แล้วพ่อโม้จริงปะโม้ค่ะนะแล้วแบบชอบ acting อะไรกันเรื่องไปหน่อยทำไมพ่อไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงนิสัยเลยเหรอเป็นเอกลักษณ์ค่ะเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เหรอคะโอเคกำลังจะใส่มะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้นะคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเลยก็เข้ากันใช่ไหมเราก็ปิดเตาแล้วมันร้อนๆอยู่ก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันมากนี่คือได้แล้วใช่นี่เราได้ซอสแล้วนะเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็จัดการเอาอันนี้เป็นสลัดครีมตรามอลลี่คุณผู้ชมใส่ลงไปคนผสมน้องเบ๊พ่อหวงถูกไหมหวงค่ะเหรอไม่ปล่อยให้หนูไปไหนเลยเหรอตอนเด็กๆค่ะตอนนี้ขับรถเองเป็นแล้วก็เริ่มปล่อยค่ะแต่ว่าช่วงที่แบบว่ายังไม่ขับรถเองไม่เป็นก็ไม่ปล่อยเลย
นี่กับมะม่วงสุกเดี๋ยวเธอเอาช้อนตักมะม่วงแต่งให้สวยได้ป่ะได้ค่ะเรื่องแค่นี้ทำได้ไม่ยากนะทำไม่เป็นก็แย่แล้วแหละฉันก็จะเริ่มใส่ซอสมะม่วงแต่งหน้าให้สวยนิดนึงด้วยผักชีฝรั่งเอาหมดเลยไหมฮะพอแล้วล่ะวางตรงนี้ปึ้งก็ตายดูน่ารักเป็นไงอาจารย์ของอาจารย์ดูเก๋ไหมสวยค่ะสวยเหรออ่ะเดี๋ยวอาจารย์มาชิมค่ะกุ้งกรอบซอสมะม่วงของอาจารย์เสร็จแล้วน้องเบสชิมสิได้ค่ะฉันไม่เคยชิมอร่อยค่ะใช่ได้ไหมอร่อยจริงเออตรงไหนอร่อยซอสใช่ไหมซอสบวกกับเขาเรียกว่าอะไรแป้งมันไม่กรอบไม่อันนั้นเกินไปอ่ะพอดีกำลังดีใช่ไหมกรอบได้รสชาติทีเดียววันนี้น้องเบสมารายการเราสนุกไหมสนุกค่ะแล้วค่ะวันนี้อาจารย์ก็มีของให้น้องเบสด้วย QS ซุปย่อยง่ายสบายท้องเกลือหนูแบบทำอะไรกินไม่เป็นเลยก็เอาแค่เวฟกินแล้วก็กันนะเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23วันนี้อาจารย์นิสสันและหลานสาวลูกเบสต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับใครที่รักในการทานอาหารแล้วก็ทำอาหารนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะให้ลดรสชาติเค็มนะคะงดทานเค็มเพื่อสุขภาพของเราค่ะเราก็จะมีสุขภาพที่ดีนะคะแท็กพลันยูทำอย่างกับเชิดสิงโตว้ายอุ๊ยพิกกระเด็นว่ะทำไมเราจะไปเตาไหมอ่ะใครเข้ามาดูหน่อยสิกินได้ก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ